ทำไมหัวยุ่งอย่างนี้ล่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้นินก็มาทำวิดีโอให้ดูเนาะก่อนที่นินจะไปนอนก็เอาตามตรงคือมาเจอกันทีไรก็ดึกดื่นดื่นจะลงจะนอนทุกทีเลยก็สำหรับวันนี้นะคะนินก็นะก็อย่างว่าคือนินมาเรียนเมืองนอกได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วนินก็เริ่มที่จะศึกษาวัฒนธรรมของฝรั่งนิดนิดหน่อยๆนะคะว่าแบบมาว่าเรื่องนู้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอะไรแบบนี้นินก็มีเรื่องนึงแล้วอันนี้เป็นช็อตวิดีโอที่อยากจะมาทำให้ดูซึ่งนินอยากจะเตือนทุกคนไว้ว่าแบบเวลาคุณไปเจอฝรั่งอ่ะคุณน่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนเป็นฝรั่งหรือมีไม่ต้องเพื่อนหรอกใครก็ได้ที่เป็นคนรู้จักก็ได้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เพื่อนทุกคนที่เป็นคนเชื้อชาติอเมริกันฝรั่งยุโรปเอาจริงๆไม่ใช่อเมริกันอย่างเดียวยุโรปไม่ควรทักด้วยอังกฤษไม่ควรทักอะไรก็ได้แบบห้ามทักไม่ควรทักก็คือจริงๆแล้วอันเนี้ยคือจะบอกคนไทยใช้ทักกันบ่อยมากเลยนะคนไทยใช้ทักกันบ่อยจนบางทีมันเป็นเรื่องชินไปแล้วอะนินว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่แบบไม่รู้ดิคนไทยคิดว่ามันเป็นค่ะการทักทายที่แบบดูกันเองแล้วก็สุภาพปาแต่ว่าของที่นี่คือแบบไม่โอเคเลยก็คือการที่คุณจะไปทักคนฝรั่งว่าเธอดูอ้วนขึ้นนะหรือว่าเธอดูผอมไปหน่อยนะก็คือถ้าเป็นภาษาที่นี่ก็คือ you look a little bigger นะถ้า bigger นี่ยังนี่คือแบบเขาก็โกรธแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยบางคนใช้ fatter อันนี้นี่คือไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกเลยนะคะคุณไม่ต้องเห็นหน้าเขาอีกเลยถ้าใช้คำว่า fatter นี่คือมันคือแบบหยาบมากอะคือนินจะบอกว่าเอาจริงๆคือที่ครูสอนเรามาคำว่า fat อะก็คือคำว่าอ้วนใช่ปะแต่เอาจริงๆที่เนี่ยfat ก็คือมีความหมาย2 อย่างก็คือไขมันอย่างแรกนะคะไขมันกับ fat ตัวที่2ก็คือจะเป็นเหมือนคำไม่ค่อยสุภาพแบบเหมือนไม่ใช่อ้วนขึ้นน่ะแต่เหมือนแบบอีอ้วนอีตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยช้างน้ำคือถ้าเป็นคำไทยก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเรียกเขาแบบนั้นเนี่ยจากเพื่อนนี่ไม่ต้องเป็นเพื่อนเลยนะคะตัดขาดเลยนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณบางคนนะบอกว่าเขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะคุณถ้าเกิดว่าถ้าจะทักว่าผอมลงก็จริงๆแล้วมันควรทักไหมมันจริงๆมันก็เป็นการทักที่ดีนะแต่ว่าควรจะใช้คำว่า did you lose weight or something อะไรแบบเนี้ยคือคำว่า lose weight นี่คือมันจะดีกว่าคำว่า you look like you look smaller or you look skinnier อะไรแบบเนี้ยยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ตัวเล็กตัวผอมแล้วนะแล้วคุณไปล้อแล้วคุณไปทักเขาแบบนั้นอ่ะเขาจะไม่คิดว่ามันเป็นการทักทายไงมันจะคิดว่าคือเขาจะคิดว่าคุณล้อเรียนปมด้อยเขาโอเคนะก็คืออยากเตือนไว้นิดนึงนะคะเขาคือเห็นคนไทยส่วนมากชอบทักแบบเนี้ยแล้วก็คือไม่รู้สินินเคยได้ยินคนบางคนนะที่แบบเขาเรียกอะไรคนบางคนที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็นินเคยแบบเหมือนจำได้เหมือนมีใครทักฝรั่งสักคนนี่แหละนินก็เลยต้องพยายามเตือนเขาแบบเฮ้ยอย่าทักแบบนี้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาถือมากคือเขาจะไม่คอมเพลนกันเรื่องอ้วนหรือว่าแบบคุณอ้วนแค่ไหนคุณผอมแค่ไหนตัวสูงตัวเล็กแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยถ้ายิ่งเป็นคนแบบไม่รู้จักกันอะแทบไม่ค่อยได้คุยกันอะแล้วคุณไปทักเขาแบบนั้นนะมันจะเป็นอะไรที่หยาบคายมากนะคะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะเตือนไว้นิดนึงเนาะว่าอย่าไปทักใครแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เสียความสัมพันธ์ได้ก็คือลองคิดถึงใจเข้าใจเรานะแบบถ้าเกิดเป็นเราอย่างเงี้ยเราชอบไหมการให้คนอื่นมาบอกเราว่าเราดูอ้วนขึ้นหรือว่าเราดูผอมลงอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบอันนี้คือเราก็รู้ของเราเองแล้วป่ะบางทีก็ไม่ต้องบอกก็ได้ป่ะแต่สำหรับคนไทยคือมันทักกันจนชินอ่ะนิ่งก็เลยอยากจะแบบให้เตือนไว้นิดนึงเพราะว่าบางทีคนไทยอาจจะคิดว่ามันเป็นการเตือนที่แบบเหมือนระวังดีกับเขาแต่ว่าเอาจริงๆก็คือฝรั่งเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาฝรั่งเขาคิดว่าคุณล้อเลียนปมด้อยเขานะถ้าเกิดว่าทักว่าแบบyou lose weight อะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ตัวผอมซะจนแบบเป็นหนังหุ้มกระดูกอะคุณทักเขาได้แบบโอเคเขาจะดีใจได้ซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่เอาจริงๆนินก็ถ้าเป็นนินนั้นนินก็คงไม่ทักแบบนั้นหรอกนินคงเลือกทักอย่างอื่นอะทักว่าแบบเขาแบบเป็นยังไงบ้างวันนี้แบบอารมณ์เป็นยังไงอะไรแบบนี้แบบ how are you doing อะไรแบบนี้มันจะแบบไอ้นี่ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคุณอย่าทักแบบนี้นะคะคนไทยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องแบ
เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่กันเองแต่ว่าสำหรับฝรั่งไม่ได้คิดแบบนี้เนาะก็ขอให้ระวังไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ช็อตวิดีโอค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอให้ดูอีกเนาะก็รอวีคเอนด์ก่อนนะตอนนี้ก็วันพฤหัสแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็วันศุกร์เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอให้ดูเกี่ยวกับบล็อกเกอร์นะวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาต้องรีบไปนอนแล้ววันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย